สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับพามาดูตัวไฟผนังนะครับตัวนี้เป็นไฟผนังโซลาร์เซลล์ทรงโมเดิร์นนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นกล่องด้านบนเขาจะบิวอินตัวแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการรับพลังงานแสงแดดนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยทางร้านจะแนะนำให้ลูกค้าติดหน้าบ้านนะครับแนวรั้วแนวกำแพงที่แสงแดดส่องถึงนะครับในลักษณะนี้เนี่ยผมจะมีแสงแดดสาดเข้ามาถึงบริเวณตรงนี้ผมก็เลยติดเอาไว้บริเวณหน้าประตูนะครับแสงเขาจะเป็นแสงสีขาวนะครับส่องอยู่ด้านใต้ตัวกล่องโคมไฟนะครับโดยที่ด้านในกล่องก็จะมีตัวเว้าลักษณะนี้นะครับเอาไว้ให้สำหรับเราปลูกต้นไม้ได้โดยที่ผมจะเอาตัวต้นกระบองเพชรตัวนี้นะครับเอามาปลูกเอาไว้ด้านในโดยที่ผมจะวางรอไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะย้ายลงนะครับในวันพรุ่งนี้สังเกตว่าตัวแสงเขานะครับเป็นแสงสีขาวซึ่งถือว่าสว่างใช้ได้เลยนะครับให้ความสว่างใช้ได้เลยนอกจากแสงที่ให้ความสว่างตรงนี้แล้วเนี่ยยังช่วยในการตกแต่งนะครับแล้วก็ให้แสงสังเคราะห์ไปที่ตัวต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงมากนักนะครับเราได้ทั้ง2 อย่างได้ในเรื่องของความสว่างนะครับความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เราไม่ต้องเดินสายไฟนะครับอันนี้ผมเจาะยึดแล้วก็แขวนเอาไว้เฉยๆนะครับเพียงแค่ตัวแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการรับพลังงานแสงแดดเองทุกๆวันท้องฟ้ามืดไฟก็จะติดเองตัวไฟเขาจะเป็นแสงสีขาวแล้วก็เป็นไฟโมชั่นเซ็นเซอร์นะครับเวลาไม่มีคนเดินผ่านแสงเขาก็จะรีดรอปลงนะครับเดี๋ยวเราลองดูแสงตอนเขาดรอปลงกันนะครับตอนเขาสว่างจ้าเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแสงหลอดเม็ด LED นะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปให้ดูตอนนี้ไฟเขาหลีแล้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับปึ๊บแสงเขาสว่างจ้ามากขึ้นแล้วครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัวไฟผนังโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับติดเอาไว้ข้างบ้านแนวรั้วแนวกำแพงนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆได้ด้วยนะครับให้อารมณ์ธรรมชาติโมเดิร์นนะครับมากๆก็สามารถสั่งซื้อนะครับติดต่อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็ติดตาม Channel ของ XML Solar ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ